หลังครม.เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 1,000 บาทโดยกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการทั่วประเทศงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเริ่มจ่ายเงินวันแรกศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนนะคะช่องไทย PBS ค่ะรายการที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ทางรายการก็จะพยายามประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาช่วยกันตอบคำถามมาช่วยกันหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่เป็นพี่น้องคนพิการอาจจะนึกในใจนะคะว่าเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคมสักทีเพราะว่าน่าจะเป็นวันที่พวกเรารอคอยเหมือนกันนะกรณีเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากโควิด-19พี่น้องคนพิการเองนะคะก็มีโอกาสได้รับนะคะการเยียวยาจากทางภาครัฐเหมือนกันแต่ว่าโดยกระบวนการที่จะเข้ามาช่วยเยียวยานะฮะวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้า3ท่านที่เกี่ยวข้องกันนะพร้อมอยู่บนเวทีนะฮะท่านแรกค่ะก็คือคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะคะเป็นนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยท่านที่2นะคะก็คือคุณณัฐอรอินดีศรีนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรมที่ดูแลกรมพิการผู้พิการของเราด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะก็คือท่านรองอธิบดีวิราวันพญาน้อยนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะเป็นโฆษกของกรมบัญชีกลางด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะคะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะอธิบดีอัยการนะฮะสำนักงานคดีอาญาธนบุรีค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะค่ะเอาละวันนี้ที่เราคุยกันนี่คือวันพุธนะอีก2วันต้องถามทางคุณพี่สุชาตินะฮะเราติดตามเรื่องนี้มาพอสมควรพอได้รับความชัดเจนแล้วนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างการพูดคุยในกลุ่มของพี่น้องคนพิการของเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ดีใจกันนะครับแล้วก็คิดว่าหายเหนื่อยไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการต่อสู้ของคนพิการเนี่ยต้องต่อสู้มาตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าต้องขอบคุณนะครับทั้งทางกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนะครับที่ให้ตรงนี้เข้ามากับคนพิการเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาเนี่ยนะครับเรียกว่าได้ต่อชีวิตเขาอีกเลือกหนึ่งครับเรายังไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าที่เราต้องเผชิญอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยยังมีอะไรต่อเดี๋ยวมีให้อีกค่ะเดี๋ยวมีให้อีกวันนี้เราจะคุยกันแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมเพราะหลายท่านบอกว่า 1,000 บาทก็อยากจะรู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แล้วที่ท่านนายกนะเป็นข่าวเป็นคราวว่าเดี๋ยวมีอีก3เดือนเดือนละพันด้วยใช่มั้ยฮะใครที่มีประเด็นสงสัยอยากจะรู้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกียรติมาร่วมอยู่ในรายการเราด้วยนะฮะก็จะได้ให้ข้อมูลแต่ว่าณวันนี้พี่น้องคนพิการเรารู้แล้วนะฮะครับแล้วก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งคราวนี้ต้องไปดูในกระบวนการเพราะก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าโอ้ทำไมถึงได้มามอบให้วันที่29พฤษภาคมทำไมจึงได้ใช้เวลานะฮะในการดำเนินการจนมาถึงวันนี้อยากให้ท่านผู้เชี่ยวชาญณัฐอรได้เล่าสักนิดหนึ่งนะว่าระบบการทำงานมันสำคัญมันจำเป็นยังไงคะถึงได้ตกผลึกมาจ่ายเงินกันปลายเดือนนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็จริงๆทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็มีความห่วงใยนะคะในการดำเนินชีวิตของคนพิการนะคะเราก็เลยได้ออกมาตรการที่หลักๆเนี่ย3มาตรการนะคะใน1นั้นก็คือมาตรการเยียวยา 1,000 บาทนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่พอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีมติเนี้ยเราก็เร่งดำเนินการนะคะตรงนี้ 1,000 บาทจ่ายครั้งเดียวนะคะจ่ายครั้งเดียวนะคะแล้วก็ในกระบวนการตรงนี้ถามว่าทำไมมันต้องใช้เวลานานที่จริงถ้าเรามองเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยพกเนี่ยก็ได้มีการประสานงานดังนั้นในการกระบวนการจ่ายงานจ่ายเงินเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องทำงานบูรณาการกับทุกหน่วยงานไม่ว่าทางเป็นทางกรมบัญชีกลางนะคะทางกรมปกครองท้องถิ่นนะคะกทม.แล้วก็เมืองพัทยาดังนั้นเราเนี่ยมีข้อมูลตั้งต้นอยู่2ล้านกว่าคนดังนั้นการทำงานคือการที่ทำงานประสานงานบูรณาการการที่จะเช็คข้อมูลให้แน่นอนแล้วเราห่วงใยคนพิการว่าคนพิการเนี่ยไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยนะคะแค่รับ 1,000 บาทโดยใช้ฐานข้อมูลที่รับเบี้ยความพิการตรงนี้นะคะดังนั้นกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่เราเริ่มดำเนินการแล้วก็อยู่ในขั้นตอนต่าง
จนสุดท้ายตกผลึกเมื่อข้อมูลมันสามารถที่จะเคลียร์กันได้แล้วก็ตรงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นการจ่าย29พฤษภานี้นะคะซึ่งทางกรมพกเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเลยที่เราทำงานประสานงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะทั้งส่วนภาครัฐแล้วก็องค์กรคนพิการนะคะที่เราจะช่วยกันทำงานตรงนี้คนพิการจะได้มีเงินที่ไปช่วยในภาวะวิกฤตตรงนี้นะคะดีค่ะขออนุญาตแอบถามดังๆค่ะมีพี่น้องคนพิการเขาก็ถามมานะท่านผู้ชมอาจารย์ปรเมศว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เราจ่ายให้เป็นรายเดือนปกติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใช้ฐานข้อมูลตรงนั้นก็น่าจะถูกต้องอยู่เพราะก็จ่ายกันทุกเดือนกับ2จะได้เงินเร็วกว่านี้ไหมบางท่านแอบถามมาก็เลยอยากให้ท่านได้ชี้แจงอะค่ะค่ะที่จริงเราก็ใช้ฐานข้อมูลของการรับเบี้ยความพิการอะนะคะแต่ว่ามันมีข้อมูลที่ว่าคนพิการอาจจะเสียชีวิตในส่วนที่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเช็คข้อมูลให้ตรงกันเพื่อที่จะจ่ายได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็คนพิการก็จะไม่เป็นภาระในเรื่องของว่าต้องลงทะเบียนอะไรนู่นนี่นั่นเราตัดตรงนี้ออกไปเลยดังนั้นคนพิการรับเงิน 1,000 บาทอย่างเดียวนะคะค่ะรับเงิน 1,000 บาทโดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใช่ค่ะนะฮะเหมือนเงินอย่างอื่นใช่ค่ะมีข้อดีเหมือนกันมีข้อดีแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะข้อดีต้องใช้เวลานิดนึงว่าอย่างนั้นคราวนี้ถามกรมบัญชีกลางนะกรมบัญชีกลางก็เหมือนนักเอกเหมือนกันนะฮะอาจารย์ปรเมศนะเพราะใครจะใช้งบเยียวยาอะไรก็ต้องมาคุยกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังอยู่แล้วท่านรองอธิบดีวิลาวันคะในส่วนของกรมบัญชีกลางในการดำเนินการงบประมาณนะฮะที่เราจะจัดแจกวันที่29นี้นะครับมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนยังไงคะท่านคะตอนนี้เพราะงบ 2,000 ล้านเลยใช่ไหมอ๋อค่ะขอนำเรียนว่าในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยนะคะก็ได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับทางพกนะคะค่ะซึ่งในส่วนของการดำเนินการเนี่ยกรมบัญชีกลางทำ2เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือในเมื่อมติครม.ออกมาแล้วเมื่อ28เมษายนนะคะ63เพราะนั้นเมื่อมีมติครม.เรียบร้อยปุ๊บนะคะกรมบัญชีกลางก็ออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายนะคะเพื่อช่วยเหลือคนพิการนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะคะซึ่งในส่วนของหนังสือสั่งการที่เป็นการกำหนดหลักการเนี่ยก็จะบอกวิธีการทุกอย่างค่ะว่าพกทำอะไรกรมบัญชีกลางทำอะไรการจ่ายเงินเนี่ยนะคะกลุ่มเป้าหมายคือใครบ้างซึ่งแน่นอนในกลุ่มเป้าหมายครั้งเนี่ยจะทั้งประกอบทั้งผู้พิการที่มาลงทะเบียนไว้เดิมซึ่งมีสิทธิ์อยู่แต่เดิมแล้วก็มีข้อมูลอยู่แต่เดิมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน 1,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็จะมีความต่างเล็กน้อยนะคะถ้ามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยกรมบัญชีกลางเนี่ยประสานข้อมูลจากทางพกเนี่ยนำข้อมูลนั้นเนี่ยมันเข้าสู่ระบบนะคะ e-social welfare ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะรันเพย์เมนต์เพื่อจะจ่ายเงินโดยเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้พิการรายนั้นๆแต่ถ้าผู้พิการที่ไม่ได้มีข้อมูลนะคะที่นอกเหนือตรงนี้ค่ะก็สามารถรับเงินได้แต่เราจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไปจ่ายเป็นเงินสดอย่างเช่นถ้าอยู่ทำท้องถิ่นอบต.ต่างๆเนี่ยนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปให้ทางท้องถิ่นและท้องถิ่นก็จะไปจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่เดิมไม่มีในระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางนะคะอีกส่วนนึงนะคะพอออกกฎระเบียบแล้วแน่นอนในส่วนของการพัฒนาระบบเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้พูดคุยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เร็วทำไมรู้สึกยังไม่ค่อยที่มันยังรู้สึกช้านิดหน่อยแต่จริงๆไม่ได้ช้านะคะเพราะว่าในส่วนของในระบบ e-social ของเราเนี่ยนะคะเราปกติเราจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยเราจะจ่ายเป็นรายครั้งซึ่งจ่าย 1,001 ครั้งซึ่งในแง่ของการรันข้อมูลในระบบเนี่ยค่ะมันก็ต้องแยกชัดเจนนะคะระหว่างที่ได้เป็นปกติกับสิ่งที่ได้เพิ่มตามมติครม.ในครั้งนี้ค่ะนี่คือระบบการทำงานจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะดิฉันสนใจในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะทั้งท่านรองอธิบดีวิลาวันแล้วก็ท่านผู้ช่วยชาญบอกเดี๋ยวช่วยกันได้เลยนะที่บอกว่าถ้าเงินอยู่ในหมายถึงว่ารายชื่อมีอยู่แล้วนะฮะเงินก็เข้าสู่ระบบป้ากันไปแต่จะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่บอกว่าจะมีการโอนเงินไปที่ท้องถิ่นตรงนี้น่าสนใจนะฮะว่าพอโอนเงินไปในท้องถิ่นเนี่ยกระบวนการบริหารจัดการใครจะเป็นคนจ่ายจ่ายผ่านบัญชีจ่ายเงินสดยังไงแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาได้29พฤษภาคนกลุ่มนี้ได้29พฤษภาด้วยหรือไม่ท่านใดจะพอเมตตาคะเชิญค่ะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะเราได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่จะดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะมันจะมีอยู่2ยอดนะคะคือคนพิการที่รับเบี้ยคนพิการแล้วมีเลขบัญชีอยู่ประมาณล้าน 600,000 กว่าคนเนี่ยเราโอนตรงเข้าบัญชีเลยดังนั้น29พฤษภาเนี่ยเขาก็จะได้รับเงิน
ไปกดเงินโอนนี่คือโอน28หรือว่า29 29คือ29สามารถกดรับเงินได้หรือไปถอนเงินได้ทันทีเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าเรารันระบบไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนละเอียดยิ่งกว่าดิฉัน8โมงค่ะอันนี้ต้องเอาเวลาเลยนะคะ8โมงเมื่อกี้คุยกันรอบๆบอกว่าเช้ามาก็ถ้า8โมงก็สามารถไปถ้าธนาคารเปิดถ้าพร้อมที่จะไปถอนก็ไปถอนเงินได้เลยแต่ถ้ามีบัตร ATM ก็สามารถกด ATM ได้เลยค่ะช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคมใจเย็นๆไม่ต้องตีหนึ่งไปกดเลยนะคะค่อยๆค่อยๆทยอยฟ้าสว่างระบบก็จะโอนกันค่ะมันสิทธิ์เคอร์ฟิวออกมาไม่ได้นะฮะส่วนสำหรับคนพิการนะคะที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคารเนี่ยก็เราก็จะทางกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลอบต.อันนี้นะคะประมาณ 300,000 กว่าคนแล้วนี้ทางอบต.และเทศบาลเนี่ยเมื่อรับโอนเงินตรงนี้นะคะก็จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการในพื้นที่ของตัวเองงั้นถามท่านรองอธิบดีนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปที่ท้องถิ่นตั้งแต่28พฤษภาคมเลยหรือไม่คะท่านหรือว่าหลังจากนี้คะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอนำเรียนว่าปกติเงินเนี่ยไม่ใช่เงินกรมบัญชีกลางนะคะเงินเนี่ยเป็นเงินของพก.แต่พก.เนี่ยนะคะได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เบิกเงินงบประมาณตอนนี้แทนให้เพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในระบบกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะตั้งระบบในการที่จะโอนเงินก้อนที่1ก็จะไปที่บัญชีบัญชีของทุกๆคนนะคะที่มียอดประมาณ 1.9 ล้านคนกับอีกส่วนนึงเราก็จะรันข้อมูลตรงนี้ค่ะสั่งจ่ายเงินให้กับท้องถิ่นอบต.ท้องถิ่นณวันเดียวกันนะคะก็คือในวันที่คืนวันที่28เนี่ยค่ะเราก็ตั้งระบบเพื่อให้29สามารถรันเงินออกไปให้ได้คราวนี้ในกระบวนการบริหารจัดการเงินที่บอกว่าจะส่งไปให้ท้องถิ่นวันที่29ท้องถิ่นได้รับแน่นอนใช่ไหมคะแล้วท้องถิ่นจะไปดำเนินการจัดแจกยังไงใครจะเป็นคนกำกับดูแลจะมีกรอบเวลาไหมคะว่าภายในกี่วันเงินถึงมือแน่นอนเพราะว่าบางคนบอกชื่อหนูไม่อยู่ใน 1.9 ล้านนี้ด้วยค่ะท่านก็คาดในส่วนของพก.คาดว่าตรงนี้จะจ่ายได้ไม่เกิน15มิถุนา63นี่ค่ะอีก10ขอเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ได้ครบถ้วนใช่ค่ะเพราะมีเรื่องกระบวนการในเรื่องของการเบิกจ่ายแล้วก็ท้องถิ่นต้องไปจ่ายให้ในเงินสดเป็นเงินสดนะคะพอจะเล่าบอกได้ไหมคะว่ากระบวนการเมื่อเงินไปถึงท้องถิ่นท้องถิ่นเขาจะต้องทำยังไงต่อเผื่อว่าประชาชนที่เขาเป็นคนรับเงินเขาอาจจะพยายามช่วยให้สะดวกให้รวดเร็วครบถ้วนท่านพอมีแนวคร่าวๆไหมคะอ๋อมีแนวค่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเงินโอนไปที่ท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเราได้ประสานประชุมกันแล้วเขาก็จะไปเบิกจ่ายให้คนพิการในพื้นที่เนี่ยพร้อมกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยถ้าเขาจ่ายเป็นเงินสดนะคะเพราะเบี้ยเนี่ย อาจจะจ่ายเป็นเงินสดคือไปหาคนพิการในพื้นที่ดังนั้นเงินตรงนี้อาจจะไปจ่ายพร้อมกันตอนที่ท้องถิ่นไปจ่ายเป็นเงินสดกับเบี้ยนะคะไปพร้อมกันแต่ปกติเขาจ่ายเบี้ยกันช่วงวันที่เท่าไหร่หรือว่าไม่เกินวันที่10ค่ะไม่เกินวันที่10ใช่ค่ะอันนี้คือทุกท้องถิ่นใช่ไหมคะท่านณธรก็กำหนดกันไว้อย่างนี้นะคะท้องถิ่นเขากำหนดไว้ค่ะท้องถิ่นเขากำหนดไว้ไม่ใช่พก.กำหนดนะไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็มีประเด็นนิดนึงว่าองค์กรคนพิการเนี่ยอยากจะเรียกร้องนะครับหลังจากมีโควิดไปแล้วเนี่ยอยากที่จะให้นะครับทั้งกรมบัญชีกลางทั้งพก.เนี่ยจ่ายที่คนพิการไปเลยว่าให้เปิดบัญชีให้หมด 100% นะครับเราอยากให้เขาได้สมมุติได้29เนี่ยได้พร้อมกันเพราะว่าผมดูแล้วความยากลำบากในการจ่ายเงินสดเนี่ยล่าสุดที่ผมเช็คจังหวัดตากอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องขึ้นไปบนดอยไปจ่าย800บาทไปค้างคืนนึงแล้วก็กลับลงมาซึ่งมันเสียทั้งทรัพยากรในการเดินทางทั้งค่าใช้จ่ายผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใครรับผิดชอบงั้นย้อนกลับไปถามคุณสุชาตินิดนึงแล้วพี่น้องคนพิการที่ไม่ได้เปิดบัญชีเนี่ยที่เขาไม่เปิดบัญชีเพราะอะไรเขาติดขัดเขาลำบากยังไงไหมแล้วถ้าเกิดเปิดเป็นบัญชีการกว่าเขาจะไปถอนเงินออกมามันเหมาะสมมันสะดวกไหมท่านก็ตอนนี้เมื่อวานนี้เราก็ได้ยื่นจดหมายไปที่นะครับที่รัฐสภานะครับคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับสังคมนะครับท่านครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายสองโมงครึ่งเราก็เรียกทุกแบงค์มาคุยกันเพื่อที่จะได้เพราะว่าคนพิการเนี่ยยังเข้าใจอยู่ว่าจะต้องเปิดเฉพาะแบงค์รัฐอย่างเดียวเช่นของกรุงไทยของอะไรแต่มันไม่ใช่แล้วแม้แต่เป็นแบงก์เอกชนก็ได้หมดเนาะทั้งแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทั้งอะไรต่างๆได้หมดแล้วทีนี้เราก็จะสื่อสารลงไปตรงนี้ว่าธนาคารเนี่ยเวลาหลักปฏิบัติก็ไม่เท่ากันอีกเช่นธนาคารนี้ต้องเซ็นชื่อได้เซ็นอีกธนาคารนึงไม่ต้องเซ็นชื่อปั๊มนิ้วก็ได้อีกธนาคารนึงบอกว่าสมมุติคนพิการที่เป็นทางจิตหรือการสื่อสารหรือสติปัญญาหรือออทิสติกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเซ็นชื่อเขาบอกงั้นให้เซ็นชื่อแล้วกันเซ็นอะไรก็ได้เช่นเขียนเลข1เลข2เลข3หรือกระดาษถูกก็ได้ปรากฏว่าพอจะมาเบิกเงินงวดหน้าเขียนไม่เหมือนอีกแล้วมันก็เลยมีปัญหาที่นี่ก็เลยจะอยากให้แบงค์ทุกแบงค์เนี่ยมาวางหลักเกณฑ์ประเด็นว่าอย่างของคนสายตา
คุณจะมีเกณฑ์ยังไงคนหูหนวกมียังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวบ่ายสองก็คุยกันคุยกันค่ะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ฝากไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่น้องคนพิการเปิดบัญชีซะให้หมดใช่คือเขาจะได้รับเงินสะดวกมากขึ้นและประเด็นนึงก็คืออยากให้เปิดบัตร ATM ด้วยเพราะว่าพอไม่มีบัตร ATM เนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็กลัวว่าคือเป็นเจตนาคติว่าคนพิการนะครับไม่สามารถดูแลความปลอดภัยเงินของตัวเองได้ก็เป็นความเข้าใจว่าแบงก์ก็เคยคิดไปเองว่าคนพิการไม่สามารถดูแลได้ก็เลยเป็นการเรียกว่าย่ำยีเข้าไปอีกคือนอกจากที่เราจะได้รับเงินช้าแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินตรงนี้เรื่องแบงก์อีกนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะให้เปิด ATM ได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรสมมุติเราได้รับ800บาทเสร็จแล้วพอจะไปเบิกเงินปรากฏว่ามีผู้ดูแลด้วยใช่มั้ยครับสมมุติเป็นคนติดเตียงเนี่ยก็ต้องกระเตงคนพิการไปที่แบงก์ก็ไปเบิกเงิน800บาทบางคนต้องเหมารถอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่ได้เปิด ATM ไว้ไม่เปิดเองแล้วต้องเอาสมุดไปเบิกอ่ะครับอ๋ออย่างเงี้ยครับมันก็มีดีแล้วเป็นการสะท้อนนะฮะเพราะว่าเราเองบางทีอาจจะคิดแทนซึ่งการคิดแทนมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดอ่ะนะต้องให้คนที่เขาเป็นผู้ที่รับตรงนี้นะฮะได้ออกมาบอกกล่าวเอาล่ะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คงจะต้องวอนไปถึงท้องถิ่นทุกท้องถิ่นต้องเรียนนะฮะพี่น้องคนพิการแล้วก็ญาติพี่น้องคนพิการด้วยว่าในเรื่องของเงินที่โอนผ่านท้องถิ่นเนี่ยพกเองไม่ได้ไปกำหนดได้นะฮะว่าต้องภายในวันไหนยังไงเป็นการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันแต่เราก็มั่นใจว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำงานรวดเร็วอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีใครอยากจ่ายเงินประชาชนช้านะฮะเงินที่ไปช่วยเหลือประชาชนไม่มีใครต้องการอย่างนั้นแน่นอนนะฮะเห็นใจกันคราวนี้มีข่าวดีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับหลายคนยิ้มรอเลยนะฮะโชคดีเรามีกรมบัญชีกลางมีทางปกมาด้วยมีมติยังไม่เป็นมติหลายคนบอกอยากให้เป็นมติเลยเหรออาจารย์ปรเมศคงเคยได้ยินนะฮะเรื่องของที่ทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณรัชยาเขาได้กล่าวว่าทางครม.มีมติเห็นชอบนะฮะในหลักการก่อนนะฮะในหลักการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินตามพรก1ล้านล้านบาทนะฮะเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะอาจารย์มี13ล้านคนค่ะท่านผู้ชม1ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะจากครัวเรือนที่มีความยากจนประมาณ 1.45 ล้านคนนะคะกลุ่มที่2ค่ะท่านผู้ชมคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอีกประมาณ 9.66 ล้านคนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3นะคะก็กลุ่มพี่น้องคนพิการของเราอีกประมาณ2ล้านคนด้วยกันนะฮะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะรายละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินอุดหนุนเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะฮะอาจารย์ปรเมศโดยจะจ่ายให้คนละ 1,000 บาท3เดือนตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะคะแล้วก็ขณะนี้ใกล้สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะฮะจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนจำนวน 2,000 แล้วก็กรกฎาคมอีก 1,000 บาทนะส่วนเรื่องเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังนะฮะจะมีการพิจารณาร่วมกันถึงความชัดเจนเพื่อให้เงินเยียวยาเข้าไปถึงกลุ่มเปราะบางโดยเร็วที่สุดนะฮะสองท่านมาอยู่ที่นี่เป็นโชคดีของรายการเราถามทีละส่วนเลยนะคะในส่วนของพกนะท่านณัฐอรตอนนี้เตรียมการยังไงบ้างคะท่านค่ะในส่วนของพกเราต้องรอมติของครม.ที่ชัดเจนแล้วก็แต่ส่วนนี้พกเราดำเนินการในเรื่องของการจัดทำข้อมูลของคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการไว้อันนี้เราจะเตรียมข้อมูลไว้ให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่เราจ่ายเงินเป็นรายเดือนปกติเลยได้ใช่ไหมคะที่จ่ายเบี้ยไม่ใช่ค่ะที่จ่ายพันบาทมาตรการพันบาทตรงนี้ก็ใช้ข้อมูลชุด 1,000 บาทที่จะจ่ายที่ก้าวสภาคมอันนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วทุกกลุ่มแสดงว่าไม่ต้องไปเสียเวลาสำรวจใหม่ใช่ไหมครับมันจะมีประเด็นว่าเราต้องทาบข้อมูลอีกนิดนึงว่าในระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีคนพิการที่เสียชีวิตเราก็ต้องดึงออกตรงนี้นะคะแต่เราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยนะคะสมมตินะสมมตินะถ้าเกิดครม.อนุมัตินะคณะกรรมการเรียบร้อยเลยมีมติออกมาท่านจะใช้เวลาในการสรุปข้อมูลเพื่อสมบูรณ์นะฮะต่อการโอนเงินไปให้เขานี่ใช้เวลานานไหมท่านข้อมูลเนี่ยไม่ยากค่ะท่านแต่ว่ามีประเด็นว่าตรงนี้เป็นเงินที่อาจจะต้องมันมีอาจจะมีหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายอันนี้ต้องเราต้องทำงานประสานงานกับทางกรมบัญชีกลางด้วยนะคะนี่ท่านรองนั่งอยู่พอดีเลยนะท่านผู้ชมได้คำตอบไปพร้อมกันนะจากปรเมศท่านรองคะหากตรงนี้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทางพก.เขามีข้อมูลที่เรียกว่าตรวจสอบความถูกต้องล่าสุดแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงคะในเกณฑ์การจ่ายอะคะท่านคือในส่วนของประเด็นตรงนี้จะไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเลยนะคะเพราะว่าในเมื่อมันมีเคสของ 1,001 ครั้งแล้วเพราะนั้นก็แค่เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในส่วนของที่เป็นแรกเกิดนะคะที่เป็นในเรื่องของผู้สูงอายุ
ทั้งที่ในส่วนของเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุก็มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งในส่วนของข้อมูลก็อย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าข้อมูลทางพม.เนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยนะคะบัญชีกลางก็จะรับส่งข้อมูลนั้นแล้วก็นำมาตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองเผื่อมีการเสียชีวิตระหว่างนั้นใดๆก็แล้วแต่นะคะถัดจากนั้นเราก็จะดำเนินการนะคะโดยระบบเช่นเดียวกันกับ 1,001 ครั้งเนี่ยค่ะการทำงานของบัญชีกลางไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนค่ะเพราะว่าระบบเราวางเป็นเทมเพลตไว้แล้วถ้าข้อมูลมาทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องก็สามารถจ่ายได้ตามเดดไลน์ที่กำหนดได้เลยค่ะค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าภายในวันที่29นี้เราไปกดเงินได้เลยแต่เขาบอกเขาดูข่าวก่อนหน้านี้นะไม่แน่ใจว่าข่าวจากท่านทางสื่อไหนบอกว่าวันที่1มิถุนายนนะคะแต่มั่นใจได้เลยนะทางเจ้าหน้าที่ดียืนยันว่าเป็นวันที่29พฤษภาคมค่ะศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ค่ะเห็นไหมศุกร์สมชื่อนะท่านผู้ชมวันศุกร์นะฮะออกแน่นอนนะฮะแล้วก็ถามเผื่ออันนี้เห็นท่านรองมาเขาก็เลยถามด้วยนะฮะหากเราไม่ได้รับเงินไม่ทิ้งกันนะฮะหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกรจะได้รับ 3,000 อีกไหมคะคือในส่วนของเงินเกษตรกรที่จะต้องได้ละ15,000นั่นก็เป็นมาตรการหนึ่งนะคะซึ่งดำเนินการหลักก็จะมีทางกระทรวงเกษตรร่วมกับทางทีมกระทรวงการคลังนะคะดำเนินการร่วมกันอันนั้นเป็น1ก้อนถัดมาเยียวยา 5,000 3เดือนนะคะก็เป็นโครงมาตรการที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะทำร่วมกับทางกระทรวงการคลังซึ่งก็ได้มีการตอนนี้ได้มีการดำเนินการในการที่จะจ่ายไปตามข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องอันนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะคะของแต่ละกลุ่มเป้าหมายถ้าคุณสมบัตินะคะเข้าประเภทใดนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยานั้นเพราะนั้นในส่วนของเคสที่เป็นคนพิการไปลง 5,000 บาทที่ลงไว้อันนั้นก็ได้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นเยียวยาในเรื่องของประชาชนทั่วไปคนละส่วนไม่ได้ตัดสิทธิ์กันค่ะพอมาสิทธิ์นี้ก็ได้แล้วพอถึงเวลาไปเปราะบางค่ะเปราะบางก็ถ้าเข้าคุณสมบัติก็จะได้ตามเปราะบางค่ะวงเล็บถ้าเข้าคุณสมบัตินะฮะท่านไม่ใช่ว่าได้15,000แล้วจะอดได้ 1,000 ไม่เกี่ยวนะฮะดูตามคุณสมบัติเลยนะฮะเงินก็คนละส่วนกันค่ะมาตรการ 1,000 บาทเนี่ยเป็นเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการคนละส่วนกันค่ะ 2,000 ล้านที่เรามาดำเนินการในเรื่องของมาตรการตรงนี้ค่ะท่านณัฐอรคะในกรณีที่พี่น้องคนพิการได้รับ800บาทบวกไปอีก 1,000 บาทเป็น 1,800 บาทใช่ไหมคะในวันที่29พฤษภาคมนี้ใช่ค่ะแล้วก็เดือนต่อไปท่านก็จะรับเบี้ยความพิการ800เพราะเงิน 1,000 บาทเราจ่ายแค่ครั้งเดียวค่ะค่ะบางคนบอกแล้วที่จะให้อีก 3,000 นี่รอก่อนใช่ไหมคะรอเรื่องของมติครม.ให้ชัดเจนค่ะนะคะเป็นยังไงคุณสุชาติคิดว่าวันนี้พี่น้องคนพิการเราจะได้ความกระจ่างชัดไหมคะครับก็คิดว่ามาระดับนี้เราก็พอใจนะครับที่คนก็เป็นห่วงกังวลนะครับถ้าวันนี้ได้ท่านรองมายืนยันอย่างนี้ก็สบายใจเพราะมีคนประมาณ 300,000 คนที่เข้าถึงไม่ทิ้งกันที่เป็นคนพิการนะครับแล้วก็ถึงอีก 300,000 คนเข้าถึงเกษตรนะครับซึ่งเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะและเงิน 1,000 เนี่ยได้ชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับที่ได้จากกรมส่งเสริมเนี่ยครับเขากลัวว่าจะได้อย่างเสียอย่างใช่กลัวว่าอันนี้เราจะไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็แล้วไอ้ที่ 3,000 ที่มีมติครม.มาเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับก็คงน่าจะได้เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเหมือนแรงเสริมหนุนนะครับปกติคือตรงนี้เนี่ยก็เราดีใจเพราะว่าปกติคนพิการเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าคู่กับสู้กับคนทั่วไปได้นะครับในการที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆตรงนี้นะครับแล้วพอเขาเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ขาดโอกาสแต่ตรงนี้ก็เป็นมาตรการเสริมหนุนที่ว่ามันมีคนพิการตกหล่นอยู่ประมาณสัก1,400,000คนเนี่ยที่เข้าไม่ถึงตรงนี้จะได้ช่วยกันใช่ก็จะมีเงินตรงนี้อย่างน้อยพันแรกแล้วอีกถ้าเดินได้พันหนึ่งสามเดือนก็จะสัก 4,000 นี่ก็ถือว่าโอเคครับค่ะอาจารย์ประเมฆคะครับมาตรการเยียวยาที่ภาครัฐออกมาตอนนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะคือช่วยทุกกลุ่มนะผมคิดว่าช่วยทุกกลุ่มแต่ผมติดใจอยู่นิดเดียวเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของการคุยกับธนาคารเนี่ยคนพิการบางคนเนี่ยไม่มีนิ้วเนาะจะกด ATM ยังไงต้องให้ผู้ดูแลป่ะคะหรือยังไงใช่ไหมอันนี้คืออันนึงนะเรามองให้ครบทุกมิตินะค่ะคนพิการบางกลุ่มตาไม่เห็นลำบากแล้วมันอาจจะต้องมีคนในภาครัฐเนี่ยลงไปช่วยคืออาจไปรับที่ไหนรับที่ธนาคารอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนให้เป็นไปตามความสะดวกของผู้พิการเลือกเองก็ได้บางอันเนี่ยอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนจ่ายเขาเซ็นไม่ได้แต่อาจจะมีบัตรเห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมครับถ้าบัตร ATM หมดเอาอะไรกด
อันนี้ก็เป็นปัญหาวันนี้ครับที่เราจะคุยกันเนี่ยครับก็มีทั้งเรื่องตู้ ATM ที่ให้คนพิการทุกประเภทเข้าถึงเพราะว่าอย่างคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยเขาร้องเรียนมาว่าพอกดแล้ว1ไม่มีปุ่มที่เป็นเบลนะครับ2ไม่มีเสียงสัมผัสไปปุ๊บมันต้องมีเสียงใช่มั้ยครับแล้วก็ทางคนหูหนวกก็เหมือนกันนะครับเขาก็ต้องใช้ว่ามันมีอะไรที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้หรือแม้แต่วีลแชร์เนี่ยก็มีปัญหาไม่ถึงอีกนั่งวีลแชร์เข้าไปก็แบบตู้ ATM ที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับรถวีลแชร์เข้าไม่ได้เขาก็กดไม่ได้อีกเนี่ยเราก็เลยต้องเรียกร้องตรงเนี้ยนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้ที่หลายธนาคารเนี่ยผมยกตัวอย่างออมสินเนี่ยที่เป็นแอปคือถ้าเขาทำครบทุกแบบทั้งสำหรับคนตาบอดคนหูหนวกได้มันก็ดีแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะตู้ ATM บ้านเราเนี่ยมันเป็นตู้ไม่มีห้องแต่ถ้าต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเป็นห้องเข้าไปส่งเสียงคนนอกไม่ได้ยินถ้าส่งเสียงคนนอกได้ยินเดี๋ยวมีปัญหาอีกอ๋อเดี๋ยวจำเลขได้คือฝากตั้งข้อสังเกตไว้นะครับคนมีการบางกลุ่มอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยถ้าหอบหิ้วกันมาเดินไม่ได้คนของรัฐเนี่ยว่างงานเยอะๆก็เอาตังค์ไปส่งก็ถึงบ้านไม่ต้องกลัวคนของรัฐโกงอาจารย์โกงติดคุกหมดคนของรัฐว่างงานไม่มีนะฮะถ้าว่างงานก็ไม่ต้องไปเป็นคนของรัฐไม่ใช่คือว่างใช่ไหมฮะท่านไม่ต้องนั่งอยู่กับที่เนี่ยวันนี้หยุดครึ่งทำครึ่งยังอยู่ได้เลยแล้วคนพิการเนี่ยผมว่าทั่วประเทศมันมีไม่เยอะหรอกถ้าเรามีการนั่งอยู่อาจารย์ใจเย็นนะเรามีคนที่จะไปดูแลคนเขาบางส่วนได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์คืออย่าหวังพึ่งตู้ ATM มากนะแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอบต. อบจ. อสม.เยอะแยะหมดเลยนะ1คนรับผิดชอบสัก5คน10คนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกเสนอความคิดไว้นะเผื่อท่านไปเจรจาเนี่ยฝากไว้นิดนึงก่อนนี้เราก็เสนอเป็นข้อเสนออยู่เหมือนกันท่านอาจารย์บรเมศก็คือว่าตอนนี้อยากให้แบงค์เนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้คนพิการนะครับคนพิการติดเตียงเนี่ยมีประมาณสัก 300,000 คนเนี่ยเขาจะได้เข้าถึงทางด้านบัญชีเนี่ยครับโอ๊ยแบงค์เขาต้องการหาลูกค้าอยู่แล้วนะโดยหลักการนะฮะเขาน่าจะเข้าไปช่วยได้ใช่ไหมคะให้คนของแบงค์ไม่จ่ายก็ได้ก็ไปถึงที่เลยทำบุญไงไปหาเขาถึงที่เนี่ยผมว่าจะดีกว่าให้เขากระเตงกันมาเนี่ยเป็น CSR ไปเลยนะคะในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจแต่ว่าในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมคะวันนี้นะทั้งสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินคนพิการมาร่วมในรายการนะฮะก็คงต้องเรียนถามนะท่านรองอธิบดีอยากจะให้ข้อมูลนะฮะทั้งชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่ายืนยันกับพี่น้องประชาชนยังไงเชิญเลยค่ะท่านค่ะในส่วนของวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะก็ยืนยันแน่นอนค่ะเพราะว่าในส่วนของการทำงานโดยระบบเนี่ยเราใช้ระบบเป็นตัวที่รับส่งข้อมูลระหว่างกันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมีการคลีนซิ่งมีการตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งในเชิงของถังข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางปกครองนะคะข้อมูลกับทางผก.เองซึ่งข้อมูลเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งข้อมูลงานในระบบนะคะว่าให้สามารถรันเพย์เมนต์เพื่อสั่งจ่ายให้ได้วันไหนอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ขอยืนยันในแง่ของการเรียกว่าในเชิงของระบบงานในส่วนของวิธีการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราได้มีการประสานงานกับทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นผก.นะคะหรือแม้แต่ท้องถิ่นนะคะเราก็มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นนะคะผู้พิการทุกท่านที่มีข้อมูลอยู่ในระบบนะคะได้เงินเข้าบัญชีโดยตรงโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอยืนยันค่ะขอบคุณค่ะท่านณัฐออนค่ะเชิญค่ะผก.ค่ะในส่วนของผก.เนี่ยต้องบอกว่าเราขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนทางองค์กรคนพิการนะคะทุกหน่วยที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและมาตรการเยียวยาตรงนี้นะคะดังนั้นหากหลังจากวันที่15มิถุนายนนะคะคนพิการที่ไม่รับเงินเยียวยาเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการนะคะอันนี้เราก็จะเปิดในการรับข้อมูลข้อร้องเรียนตรงนี้นะคะที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้นะคะในส่วนนี้นอกจากมาตรการเยียวยา1,000 บาทนี่นะคะเราก็ยังมีมาตรการอื่นเช่นได้แก่การพักชำระหนี้เงินกู้ของคนพิการที่คนพิการกู้ยืมเงินกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการนะคะตรงนี้เราพักชำระหนี้12 เดือนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เมษา63จนถึงมีนา64อันนี้คนพิการที่กู้ยืมเงินกับกองทุนประมาณละ 130,000 กว่าคนเนี่ยสามารถที่จะพักชำระหนี้ได้1 ปีนะคะนอกจากนั้นยังมีเงินกู้ฉุกเฉิน
นะคะที่ใช้เงินกู้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเนี่ยกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทนะคะเราไม่มีดอกเบี้ยผ่อนชำระภายใน2ปีแล้วก็ปีแรกเนี่ยปลอดการชำระอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีเงินไปทำเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะที่สามารถที่จะช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ช่วยเหลือคนพิการได้อย่างเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่พกเราให้ความช่วยเหลือกับคนพิการนะคะถ้าใครฟังข้อมูลวันนี้แล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมนี่สายด่วนของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือ1300ค่ะค่ะกับ1479ค่ะอันนี้1479เนี่ยเป็นสายด่วนของคนพิการโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะนะคะตลอด24ชั่วโมงไหมคะถ้า1479 24ชั่วโมงค่ะค่ะก็เรียนเชิญเลยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านอย่างยิ่งเลยที่มาพูดคุยกันวันนี้ทำให้พี่น้องคนพิการตลอดจนครอบครัวของเขาสบายใจนะดิฉันว่าใครนั่งฟังอยู่เขาก็เบาใจขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวเรื่องของเดือนละ1,300เดือนเดี๋ยวเราเชิญมาใหม่หลังจากที่มีมติแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองอธิบดีท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณสุชาติด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ